ส่วนวันนี้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็นำแถลงข่าวการจัดการหนี้ทั้งระบบที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยย้ำนะคะว่าหนี้ในระบบก็มีปัญหาไม่แพ้หนี้นอกระบบเกิดเป็นหนี้เสียจนประชาชนเนี่ยขาดโอกาสในการประกอบอาชีพดังนั้นการดูแลลูกหนี้ในระบบก็เป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกันโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบนะคะทั้งการจัดการกวาดล้างหนี้นอกระบบแล้วก็การดูแลลูกหนี้ในระบบให้ได้รับสินเชื่ออย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนายกรัฐมนตรียังได้แบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น4กลุ่มเพื่อช่วยเหลือตามเหตุของปัญหาและให้สอดคล้องลักษณะของลูกหนี้นั่นก็คือกลุ่มที่1 นะคะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็มีประวัติชำระหนี้ดีมาตลอดจะต้องได้รับการช่วยเหลือพักชำระหนี้แล้วก็ผ่อนปลนภาระชั่วคราวสำหรับลูกหนี้รายย่อยค่ะรัฐบาลได้กำหนดให้ธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.ติดตามทวงหนี้ตามสมควรนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียคาดว่าจะสามารถช่วยได้ประมาณ1,100,000คนส่วนลูกหนี้ที่เป็น SME แล้วก็บุคคลสถาบันการเงินของรัฐก็จะช่วยปรับโครงสร้างหนี้และพักหนี้ในธนาคารของรัฐเป็นเวลา1ปีก็คาดว่าจะสามารถช่วยได้99%นะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำแต่มีภาระหนี้จำนวนมากเกินศักยภาพชำระหนี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่กลุ่มข้าราชการอย่างครูตำรวจทหารเป็นต้นนะคะจะได้รับความช่วยเหลือผ่านการลดดอกเบี้ยสินเชื่อและโอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ในที่เดียวกันเช่นสหกรณ์ซึ่งหากข้าราชการประสบปัญหาหนี้สินในธนาคารอื่นๆให้สามารถปรึกษาธนาคารออมสินได้กลุ่มหนี้บัตรเครดิตค่ะหากมีหนี้เสียสามารถเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการนำเงินต้นคงค้างมาทำตารางผ่อนชำระใหม่แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือ 3-5% จาก 16-25% ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ย10ปีนะคะกลุ่มที่3คุณผู้ชมเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนก็ทำให้การชำระไม่ต่อเนื่องอย่างเช่นเกษตรกรลูกหนี้เช่าซื้อหรือว่าลูกหนี้กยศ.จะได้รับการพักชำระหนี้ชั่วคราวลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดเงินผ่อนแต่ละงวดเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้นะคะลูกหนี้เช่าซื้อเนี่ยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเช่นกรณีการเช่าซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยจะต้องไม่เกิน10%และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน23%รวมถึงให้ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระให้ต่ำลงด้วยนะคะและให้มีส่วนลดด้วยหากลูกหนี้ปิดค่างวดได้ก่อนกำหนดส่วนกลุ่มหนี้เสียคงค้างระยะเวลายาวนานและกลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรังก็จะมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้คล่องตัวค่ะทีนี้มาดูปัญหาระยะยาวนะคะในการที่จะแก้ไขการแก้ไขปัญหาในระยะยาวท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับโครงสร้างยกระดับการให้บริการสินเชื่อให้เป็นธรรมมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมนอกจากนี้การพิจารณาข้อมูลอื่นในการประกอบการปล่อยสินเชื่ออย่างเช่นประวัติการชำระค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนรายงานข้อมูลเข้าเครดิตบูโรนะคะเพื่อจะได้สามารถประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แล้วก็การตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้อย่างเป็นธรรมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าการแก้ปัญหาหนี้ให้สำเร็จแล้วก็มีผลยั่งยืนภาครัฐเองภาคเอกชนจะต้องช่วยกันเสริมสร้างทักษะความรู้การบริหารจัดการเงินแก่ประชาชนแล้วเพิ่มตัวช่วยแก่ประชาชนอย่างเช่นการให้คำแนะนำแก้หนี้การไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็ส่งเสริมการออมยืนยันนะคะว่ารัฐบาลห่วงใยลูกหนี้ทุกกลุ่มแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้หนี้ให้จบในรัฐบาลนี้ค่ะห่วงใยลูกหนี้ทุกกลุ่มและได้มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวการดำเนินมาตรการให้สำเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกหนี้เจ้าหนี้และหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนผมจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันแก้ไขหนี้ทั้งระบบให้จบภายในรัฐบาลนี้ผมไม่ได้กล่าวว่าการเป็นหนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายโลกนี้มีหนี้ที่ดีอยู่ซึ่งก็ถือว่าหนี้ที่ไปจับจ่ายใช้สอยหรือประกอบธุรกิจเป็นหนี้ที่จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเพิ่มจำนวนในระบบทั้งประเทศดังนั้นการมีลูกหนี้ที่ดีจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแต่ต้องเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้กลไกเหล่านี้มีข้อติดขัดหลายอย่างวันนี้พวกเราไม่สามารถจะปล่อยให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาอยู่เผชิญปัญหาอยู่อย่างลำพังถึงเวลาแล้วครับที่ภาครัฐจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหานี้ทุกคนให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเศรษฐกิจที่สำคัญ